on ourselves, on ourselves, on ourselves, on ourselves. ช่วงยะตีมออนทอล์คอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัสซอฟิลอัลบียาดิวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซาครับชุกรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับที่วันนี้เรามีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการเชิญของทททนราธิวาสแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการพบปะในวันนี้เพราะหัวข้อที่เราจะมาดิสคัสแลกเปลี่ยนสนทนานั้นก็คือเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในเรื่องของการรู้จักจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะเป็นอู่อารยธรรมอิสลามนะอู่อารยธรรมอิสลามอันนี้มีความสำคัญมากผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ป๋าเปรมเป็นนายกตั้งแต่24นี่ประกาศ5จังหวัดคือสตูลสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะแล้วก็ที่มีความพิเศษก็คือมีศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดมาสบต.ภาคอื่นส่วนอื่นไม่มีในประเทศนี้มีที่นี่นี่คือความเป็นพิเศษตรงนั้นเราจะย้อนรอยไปว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตนั้นนะย้อนรอยประมาณสักรัชกาลที่6หรือรัชกาลที่6ที่7นี่ในขณะนั้นยังไม่มีคำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคำว่ามณฑลปัตตานี2449มีมณฑลปัตตานีนะฮะมณฑลปัตตานีเกิดจากการรวบรวมนะฮะ7หัวเมืองมลายู7หัวเมืองแขกก็คือเมืองตานีเมืองยะลาเมืองรามันเมืองยะริงนะฮะแล้วก็เมืองสายบุรีเมืองระแงะหรือเมืองละแกะนะครับเมืองยาลอ7หัวเมืองนี้ถูกแบ่งประมาณต้นรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์นะประมาณ2352 7หัวเมืองนี้มาจากไหนครับถูกแบ่งนี่มาได้ยังไงที่ไหนก็มาจากอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งโรจน์ยิ่งยงของความเป็นสีสันรัศมีของอัลอิสลามนูรอิสลามบนแผ่นดินนี้ก็คืออาณาจักรปาตานีดารุสสลามนะครับนี่เราย้อนไปให้เห็นภาพวันนี้มันย้อนไปถึงอดีตได้ไงอย่างคร่าวๆสั้นๆอาณาจักรมลายูอิสลามเนี่ยปาตานีดารุสสลามเกิดขึ้นประมาณปี2000นะฮะประมาณโดยประมาณปี2000พุทธศักราชอาณาจักรนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะกษัตริย์มลายูพุทธกษัตริย์มลายูพุทธนิกายมหายานองค์สุดท้ายที่เป็นราชวงศ์ของโกตามะลีไกโกตามะลีไกจิแรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเมืองโบราณยะรังนั่นคือเมืองหลวงของอาณาจักรก่อนที่จะเป็นนับถือศาสนาอิสลามนั่นก็คืออาณาจักรลังกาสุกะนะครับกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีเชื้อสายนี่ก็ชื่อว่าพญาตูนักขภาเป็นกษัตริย์มลายูนับถือศาสนาพุทธมหายานและก่อนหน้านี้ราชวงศ์นี้ก็นับถือศาสนาฮินดูนับถือศาสนาพราหมณ์สามศาสนาที่กษัตริย์ในท้องที่ที่นี่นับถือมายาวนานการรับอารยธรรมจากอินเดียเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีเพราะในการจะรู้จัก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องมาเริ่มต้นรู้จักสิ่งเหล่านี้คือรู้จักรากเหง้านะฮะที่เป็นต้นตอตั้งแต่การเมืองการปกครองในอดีตตั้งแต่ศาสนาของคนที่นี่นับถือสมัยที่เราเรียกกันว่ายะเฮลียะนะฮะสมัยนั้นและกษัตริย์องค์นี้นี่พญาตูนคภานี่เป็นลูกของพญาจันทรามหายานามหายานาก็คือมหายานนี่คือเหตุผลที่บอกว่าคนมลายูนั้นเคยนับถือศาสนาพุทธมาก่อนนอกจากนั้นในบริเวณเมืองโบราณยะรังยังพบวัตถุซึ่งเป็นวัตถุเคารพบูชาของศาสนาฮินดูนะฮะก็คือรูปปั้นของวัวเป็นรูปปั้นวัวที่นั่นตอนนี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สงขลาแล้วก็พบศิวลึงอีกมากมายที่บริเวณเมืองโบราณยะรังเหล่านี้คือหลักฐานที่
ที่ชัดเจนในการมองย้อนว่าคนมลายูเคยนับถือศาสนาฮินดูมีธรรมจักรมีพระพิมพ์ดิษฐ์บอกว่ามลายูเคยนับถือศาสนาพุทธมหายานเพื่อเป็นการแก้ข้อกังขาในเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะวันนี้พอพูดถึงคำว่ามลายูนี่แน่นอนต้องเป็นมุสลิมนะฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยะของมลายูเป็นมุสลิมเมื่อไหร่ครับเมื่อเจ้าเมืองมานับถือศาสนาอิสลามและพระองค์ขอร้องให้พระศกนิกรมานับถือศาสนาอิสลามก็ประมาณปี2000เริ่มต้นตรงนั้นแหละพอพูดถึงมลายูคือนับถือศาสนาอิสลามนี่คือโครงสร้างของสังคมแล้วก็สังคมของผู้คนที่อยู่ที่นี่ที่จะมีอยู่3ชาติพันธุ์ใหญ่ๆก็คือมลายูที่นี่เขาเรียกว่าโอแกนนายูในภาษาสำเนียงปัตตานีโอแกนนายูก็คือโอรังมลายูโอเรชินอพี่น้องคนจีนโอเรซีเอก็คือคนสยามหรือคนไทยพุทธปัจจุบันนะครับเมื่อพญาตูนคภานี่มาเริ่มนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เริ่มโยกย้ายเมืองจากเมืองโบราณยะรังมาอยู่ที่ริมชายหาดเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ช่วงที่พระองค์มาล่าสัตว์ที่ริมชายหาดการมาล่าสัตว์ที่ริมชายหาดนี่สุนัขที่ออกล่าสัตว์นั้นเห่าเห็นกระจงสีขาวกระจงสีขาวภาษามาลายูเรียกว่าปลาโนปุเตพอปลาโนปุเตนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะว่ากระจงส่วนใหญ่ไม่ใช่สีขาวเมื่อพระองค์ได้ฟังจากมหาดเล็กว่าเมื่อคืนนี่สุนัขเห่าก็คือกระจงสีขาวนั้นพระองค์ก็สั่งว่าให้จับมาให้ได้เมื่อพระองค์มีบัญชาอย่างนั้นนะทางนี้ก็ไปล่าที่จะจับบังเอิญช่วงข้าวจะไปตะคุบจับนั้นตะกเด็ดของล็อกกระจงนั้นหายไปด้วยที่พญาตูนคภาเป็นกษัตริย์มลายูเพราะฉะนั้นในพงศาวดารจึงบันทึกเป็นภาษามลายูตั้งแต่คำตัดคำพูดคำบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงช่างมาดีมานาปลานโดอิตูถามว่าดีมานาปลานโดอิตูที่ไหนอยู่ไหนนี่กระจงขาวปลานโดพุทธิดีมานะนึกว่าจับได้ไงแล้วก็มหาเล็กก็ทูลตอบว่าเดาลัดตวนผูต้องขอประทานอภัยพระองค์เพราะว่าข้าไปจับแล้วมันหายไปสุดาฮิลังปราโนฮิตุสุดาฮิลังพระองค์ถามว่าฮิลังดีมานะฮิลังดีมานะหายที่ไหนมหาดเล็กก็ทูลตอบว่าฮิลังดีปันไตอินิปราโนปุตเตฮิลังดีปันไตอินิชายหาดตัวนั้นมันหายที่ริมชายหาดนี้ปันไตอินิริมชายหาดนี้ดิสปีดริมที่หายที่หายคำว่าปันไตอินินี่ภาษาสำเนียงของคนพื้นที่ปันไตนี่ก็คือปาตานีเพราะในทางบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยคำว่าปาตานีเริ่มต้นในเหตุการณ์การล่าสัตว์ของกษัตริย์เชื้อสายลังกาสุกะมาล่าสัตว์แล้วก็มันหายไปเพราะปันไตนี่หรือปาตานีมันก็เลยกลายเป็นคำที่มีวลีที่มันมีศักยภาพนะต่อมาเพราะพระองค์เห็นได้ว่าบริเวณที่ชายหาดหายนี่ที่เรียกว่าชาวบ้านเรียกบริเวณพื้นที่ปันไตอินีว่าปันไตกรุเซปันไตกรุเซชายหาดกรุเซคำว่ากรุเซแปลว่าเม็ดทรายที่ขาวสะอาดที่มีความแวววับดุจอัญมณีกรุเซเม็ดทรายที่ขาวสะอาดแปลภาษาไทยก็คือหาดแก้วนะหาดแก้วและที่ภาษาอาหรับจะเรียกว่าลุคือไข่มุกคนอาหรับเวลานั่งเรือใบมาถึงนี่เขาจะเห็นแสงสว่างที่ริมชายหาดเขาก็จะตะโกนเรียกบอกนู่นกำลังจะถึงแล้วลุเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ปัตตานีจะมีศัพท์ของชื่อหมู่เต็มชื่อหมู่บ้านในที่นี่ก็คือตันหยงลุหรือตันหยงลูโลลูโลก็คือมาจากลุนั่นเองแล้วก็จะมีหมู่บ้านหมู่เต็มที่ว่ากรุเซชายหาดหรือหาดแก้วที่ชายหาดนี้ที่ปันไตเอนี่สองคำนี้ก็เลยเป็นคำที่มีภูมินามที่มีความสำคัญในเรื่องของภูมิศาสตร์ของปัตตานีแล้วก็ประวัติศาสตร์ปัตตานีด้วยพระองค์มาเห็นชายหาดพระองค์ก็เลยบอกว่าต้องประชุมดูสถานที่มันงดงามมากที่ตรงนี้ก็อยากจะสร้างตำหนักสร้างพระราชวังสร้างกันเสร็จเรียบร้อยเรียกว่าปาตานีปันไตก็คือชายหาดนี้นะครับอีกสำนวนหนึ่งนี่บอกว่าพระองค์พบกับผู้ชราซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในขณะนั้นพระองค์ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนผู้ชราคนนั้นตอบว่าเขาชื่อเปาะตานี
เมื่อทูตของพระองค์นี่เสด็จไปเพื่อจะสร้างเมืองอยุธยาข้าพระองค์ไม่สบายก็เลยขออนุญาตพำนักที่นี่และเปิดหมู่บ้านที่นี่ชาวบ้านเรียกว่ากำปงเปาะตานีในพงศาวดารปัตตานีระบุว่ากษัตริย์แห่งลังกาสุกะไปสร้างเมืองอยุธยาก็คืออยุธยาปัจจุบันนี้นะฮะโอเคแล้วทีนี้เมืองคำว่าเปาะตานีกำปงเปาะตานีกับปันไตอินีก็เลยกลายเป็นที่มาของบ้านเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยพญาตูนคภาขณะนั้นพระองค์ยังไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่พระสกนิกรเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามก่อนพระองค์แล้วบางบันทึกในประวัติศาสตร์บอกว่า300ปีชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลามก่อนกษัตริย์300ปีอีกบันทึกหนึ่งของชาวจีนบอกว่า500ปีเพราะฉะนั้นดินแดนแถบนี้ศาสนาอิสลามเข้ามานานมากนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเป็นรัฐะอิสลามหรือเดาละอิสลามิยะนั้นจะมาเริ่มต้นเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าพญาตูนคภาไม่สบายเป็นโรคผิวหนังนะครับพอเป็นโรคผิวหนังในหมอประจำราชสำนักรักษาไม่หายในขณะนั้นมีนักดะวะนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่มาจากเยเมนชื่อของท่านคือเชคมูฮัมหมัดซาอิดอัลบาซีซาเชคมูฮัมหมัดซาอิดอัลบาซีซาซึ่งเป็นอุลามะเป็นนักดะวะจากเยเมนฮัดดารอมีนะฮะท่านเดินทางมาในแหลมมาลายูนี่จุดแรกที่ท่านขึ้นก็คือปาไซสมุทรปาไซในสุมาตราท่านทำการดะวะเป็นยะมะอ์ดะวะกันที่นั่นและท่านก็เดินทางต่อมาอย่างที่ปัตตานีนะพอมาปัตตานีท่านก็แต่งงานกับคนพื้นเมืองนี่คือคอนเซปต์กระบวนการของการดะวะของคนในสมัยก่อนคือเวลาไปที่ไหนนี่เขาจะแต่งงานกับคนพื้นเมืองปักหลักอยู่ในพื้นที่และเผยแผ่ศาสนาอิสลามมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนี่คือคอนเซปต์เชคมูฮัมหมัดซาอิดอัลบาซีซามาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านที่ปัตตานีที่ว่าบ้านเบียราเบียรานี่ก็คือหมู่บ้านรากศัพท์ของเบียรานี่หมายถึงวิหารศาสนสถานของชาวฮินดูปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวฮินดูมาจากคำว่าวิหารเบียราเขาว่าเบียรานี้คนมาลายูปัตตานีเรียกว่าบ้านแบรอแบรอแล้วก็เชคซาอิดคนนี้ก็อยู่ที่นั่นท่านเป็นหมอด้วยท่านใช้วิชาการแพทย์ในทำการเผยแผ่ศาสนาโดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ายารักษาหาและขออย่างเดียวผู้ป่วยมานับถือศาสนาอิสลามก็ได้ผลมากมายนะคนบริเวณนั้นนับถือศาสนาอิสลามเพราะการแต่งงานของท่านแล้วก็ญะมาอะห์ของท่านแต่งงานกับคนพื้นที่และมานับถือศาสนาอิสลามชายชายเป็นผู้รักษาเจ้าเมืองโดยเจ้าเมืองบอกว่าถ้าใครมารักษาพระองค์หายนี่จะรับเป็นราชบุตรเขยนะแล้วก็จะให้สืบทอดราชบัลลังก์แต่ชายชายบอกว่าขอให้พระองค์มานับถือศาสนาอิสลามพอเพียงแล้วไม่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจไม่ต้องการที่จะเป็นราชบุตรนะโอเคพระองค์ก็รับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่าซุลตานอิสมาอิลชะซิลุลลาฟิลอาลัมชื่อซึ่งเชคซาอิดเป็นผู้ตั้งให้แล้วก็เชคซาอิดท่านนี้แหละครับที่ดูอาในพระราชสำนักขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ให้ความสิริมงคลบารอกะห์กับราชบัลลังก์อิสลามนี่ชั่วลูกชั่วหลานขอให้ปาตานีนี้เป็นปาตานีดารุสลามดารุสลามมาจากดูอาของเชคซาอิดอัลบาซีซาซึ่งท่านผู้นี้ในประวัติศาสตร์ปัตตานีนี่ถือได้ว่าท่านเป็นบิดาการเผยแผ่ศาสนาอิสลามเพราะท่านมีความสามารถอัลลอฮ์ให้อัสบับให้ท่านนี้เปลี่ยนนะฮะกษัตริย์ซึ่งนับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาอิสลามจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือความเป็นมาของปัตตานีดารุสสลามปัตตานีเริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญคือจากระบบเทวาธิราชที่นับถือศาสนานะฮินดูพราหมณ์พุทธความเชื่อนี่ออกจากแผ่นดินนี้จากอย่างถอนรากถอนโคนนะครับมานับถืออัลอิสลามอะกีดะนะครับของอัลอิสลามเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเปลี่ยนโครงสร้างความเชื่อถือทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งที่สำคัญมากก็คือภาษามาลายูซึ่งแต่เดิมใช้พยัญชนะปาลาวะหรือปาลาวะของอินเดียใต้ก็เปลี่ยนเริ่มมาใช้อักขระของอาหรับนะฮะอัลเลฟบาตาขึ้นมาเริ่มต้นที่การเขียนภาษามาลายูซึ่งโลกรู้จักในนามว่าอักษรยาวี
ะเริ่มต้นเมื่อกษัตริย์เริ่มนับถือศาสนาอิสลามและทีนี้จะเรียนให้ทราบว่ากิตาบยาวีเล่มแรกซึ่งเขียนประมาณปีคริสต์ศักราช1500นะฮะชื่อว่ากิตาบเซียเซียบอร์บูโนเซียเซียบอร์บูโนภาษาไทยก็คือว่าไร้ค่าแต่มีประโยชน์ไร้ค่าแต่มีประโยชน์เซียเซียบอร์บูโนกิตาบนี้เป็นกิตาบที่เขียนว่าด้วยเรื่องของวิชาการแพทย์และผู้เขียนเป็นอุลามะของปัตตานีชื่อแซซอฟิยูดีนอัลอาบาสแซซอฟิยูดีนอัลอาบาสเป็นอุลามะเชื้อสายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาที่ปัตตานีตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะมีบันทึกว่าท่านเข้ามาอยู่ปัตตานีนี่ใกล้ๆกับบ้านกรุเซหมู่บ้านกรุเซประมาณปี1400นะท่านมีอายุยาวมากท่านผู้นี้และมีผลงานมากมายแล้วก็จากที่แซซอฟิยูดีนแต่งงานกับคนปัตตานีท่านก็มีลูกหลานที่เป็นอาเลมอุลามะที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไคมุกแห่งเอเชียที่โลกรู้จักก็คือเชคดาวด์บินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานนะเชคดาวด์บินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานเป็นลูกหลานของแซซอฟิยูดีนอัลอาบัสเพราะฉะนั้นพอเรามาดูในประเด็นนี้เราจะสามารถวิเคราะห์เห็นว่าอุลามะของปัตตานีนั้นอิสลามที่เข้ามาในปัตตานีนั้นนำโดยบรรดาเครือญาติอะห์ลุลบัยต์คือครอบครัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเยเมนในประเด็นประวัติศาสตร์ตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรานั้นในอดีตเรามักไม่ค่อยจะให้ความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าศาสนาอิสลามมาโดยพ่อค้าวานิชมาค้าขายแล้วก็ทิ้งไปนะถ้าอินโดนีเซียเข้าไปยึดถือทฤษฎีของซุนุคุกรอนยีว่าอิสลามเข้าไปอินโดนีเซียตั้งแต่สมุทรปาไซคือในศตวรรษที่13ถ้ามาในมาเลเซียเขาจะถือทฤษฎีของดีจีฮอลบอกว่าอิสลามเริ่มกลับมาลากาในศตวรรษที่15ปี1411แต่ที่มันตรงข้ามเลยเพราะมันมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าก่อนจะเป็นเมืองปัตตานีนี่ตั้งแต่สมัยลังกาสุกะนะฮะปี1150คริสต์ศักราช1150ประวัติศาสตร์ของรัตันตันเขาระบุว่าญะมาอะห์ดะวะห์จากปัตตานีโบราณคือลังกาสุกะนำญะมาอะห์เนี่ยเคลื่อนไหวนะเผยแผ่ศาสนาอิสลามลงไปสู่กลันตันตรังกานูแล้วก็ปาหังนี่ก็เกือบ900ปีที่แล้วที่มีการบันทึกอย่างชัดเจนและทำให้กษัตริย์ของกลันตันเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตรังกานูประกาศเป็นรัฐะอิสลามตั้งแต่ปี1150ในขณะที่คนลังกาสุกะนับถือศาสนาอิสลามแล้วแต่ทีนี้กษัตริย์ยังไม่นับถือเพราะว่ากษัตริย์ปัตตานีนี้มาเริ่มนับถือประมาณปี1457หรือพ.ศ.2000ผมอยากจะให้เห็นภาพว่ากันดะวะศาสนาอิสลามเริ่มต้นในอุษาคเนย์ที่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ก็คือศูนย์กลางที่นี่ตั้งแต่ปัตตานีโบราณที่เรียกกันว่าลังกาสุกะและจากนี้ก็ขึ้นไปยังจำปาในเวียดนามนะจากเวียดนามก็ลงมาที่สุราบายาในชวาในอินโดนีเซียแล้วไปยังอาเจและเวียนกันมานะนี่คือเส้นทางของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามยุคปาตานีดารุสสลามและก่อนปาตานีดารุสสลามนะครับและการที่พระองค์มานับถือศาสนาอิสลามก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเขียนตัวอักษรหลักภาษาอาหรับพยัญชนะอาหรับนี่พอจะมาพูดในสำเนียงภาษามาลายูนี่มันไม่ครบถ้วนในอาหรับไม่มีคำว่างอไม่มีคำว่าปอมีแต่ว่าฟอนะเพราะฉะนั้นอุลามะของปัตตานีที่ผมพูดชื่อตะกี้เชคดาวด์บินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานีเชคดาวด์นี่เกิดตั้งแต่สมัยพระเจ้าตักสินมหาราชนะเราให้ท่านเป็นคนยุคนั้นและมาสิ้นชีวิตสมัยรัชกาลที่3รัตนโกสินทร์ท่านเป็นคนเพิ่มพยัญชนะฟอนี่เพิ่มฟอเพิ่มอีก2จุดเป็นปอนะฟอเพิ่มอีก2จุดเป็นปอแล้วก็พอยีมีใส่จุดอีก2จุดเป็นจอนะกอฟนี่ใส่อีกจุดนึงก็เป็นกอนะแล้วก็ยอนี่ใส่จุดที่ตานะก็เป็นยอเป็น3จุดข้างบนนั้นพอสำเนียง5คำที่เพิ่มเขาทำให้ภาษามาลายูนี่คล่องแคล่วในการเขียนเพราะฉะนั้นภาษามาลายูเมื่อศาสนาอิสลามปักหลักที่นี่แล้วก็เจ้าเมืองหรือสุลต่านมีความเคร่งครัดในเรื่องศาสนาพระองค์จะแต่งตั้งให้บรรดาอุลามะนี่
ป็นที่ปรึกษาประจำราชสำนักแซซอฟิยูดินอาราบัสที่เราพูดตะกี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นดัตโตเฟกาดิราญาดัตโตเฟกาดิราญานี่ฟิกาคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิติศาสตร์นะครับของประจำราชสำนักแล้วก็สมัยสุลต่านอิสมาเอลมีราชบุตร2คนอยากจะเอ่ยชื่อก็คือมุซัฟฟัรกับมันซูรบุตรของสุลต่านอิสมาเอลนี่ไปเรียนที่ปอนเนาะของแซซอฟิยูดินอาราบัสคือสุลต่านพอเป็นสุลต่านเป็นเจ้าเมืองนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็จะส่งลูกชายไปเรียนที่สถาบันปอนเนาะแซซอฟิยูดินอาราบัสเพราะฉะนั้นนี่คือแรงจูงใจที่ทำให้สังคมที่นี่เมื่อลูกสุลต่านหรือลูกเจ้าเมืองนี่ไปเรียนทำให้ชาวบ้านซึ่งเรียนอยู่แล้วก็มีกำลังใจนี่เป็นที่นิยมไปเรียนปอนเนาะและปอนเนาะที่ว่านี่นะตั้งแต่สมัย500ปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการนี่ยิ่งเพิ่มกระจายเข้ามาเต็มไปหมดในที่นี่นี่คือมรดกเมื่อ500ปีที่แล้วที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าปอนเนาะแบบดั้งเดิมปอนเนาะที่อาศัยการเรียนกีตาร์ปอนเนาะที่ใช้วิธีการเรียนแบบนุบัวอัสลียะนุบัวอัสลียะหมายถึงอุลามะจากเยเมนซึ่งเป็นเชื้อสายของท่านศาสดาเอานำรูปแบบที่ท่านรอซูลเคยปฏิบัติเคยสอนตั้งแต่ที่มะดีนะห์ซอฮาบะห์ต่างๆที่เคยทำลอกเรียนแบบนั้นมาถึงที่นี่จนถึงวันนี้คือการเรียนแบบฮัลกอนะครับฮัลกอซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่านี่คือความเป็นพื้นที่ที่พิเศษที่มีอยู่ในอุษาคเดย์ปัจจุบันที่ยาวนานมา500ปีในขณะที่คนใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนี่แนวนี้ของเขาแทบจะหมดไปแล้วแต่ของเราอัลฮัมดุลิลละห์ยังมีอยู่จนถึงวันนี้เพราะบรรดาอุลามะต่างๆทุกครูต่างๆนี่ใช้ความเสียสละแล้วก็ยึดมั่นในแนวทางนะที่บรรพบุรุษเคยวางฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงทำให้ปัตตานีเป็นที่สนใจของคนในอุษาคเดย์ในอดีตการศึกษาเรื่องศาสนาอิสลามในโลกมี2แผนแค่นั้นในอดีต200กว่าปีที่แล้วคือมหานครมักกะกับอัซฮัดที่อียิปต์นะฮะ2แห่งนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ที่เขาทำการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าก่อนที่คนเซาท์อีสต์เอเชียจะไปเรียนต่อศาสนาชั้นสูงที่นู่นเขาก็จะทุกถนนทุกสายก็จะมุ่งมาสู่ที่ปัตตานีจึงทำให้เป็นปัตตานีเป็นรูปแบบของสถาบันปอนเนาะแล้วมีการไปสร้างในแผ่นดินในมาเลเซียอะไรแต่ซึ่งทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอุลามะที่มีเชื้อสายจากปัตตานีจึงทำให้ปัตตานีได้รับการเรียกขานว่าปัตตานีนี่เป็นกระจกเงาแล้วก็ระเบียงของมักกะกระจกเงาแล้วก็ระเบียงของมักกะอีกอันนึงอยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าเมื่อลังกาสุกะถูกเลิกไปแล้วก็เมืองปัตตานีเกิดขึ้นมาเนี่ยปัตตานีถ้าเขียนเป็นภาษาอาหรับนะปัตตานีแรกๆก่อนที่จะมีการเพิ่มอักษรนี่ภาษาอาหรับจะเขียนปัตตานีว่าฟอแล้วก็ตออะเลปตาฟอตออะเลปตานุนยอนีฟาตานีฟาตานีนี้คำแปลนี่ไม่สุภาพเลยคือฟิตนะฟาตานีฟาตาฟิตนะนะฮะเพราะฉะนั้นเชคดาวด์เพิ่มจุดอีก2จุดที่ฟอก็คือปาตานีไม่ใช่ฟาตานีปาตานีเพิ่มจุดอีก2ปาตานีปอจุด3แล้วก็ตออเลปตานุนยนิปตานี่ปตานี่ก็คือปันไตอีนีนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งเชดาวด์เปลี่ยนเพิ่มการเรียกปตานีนี่นะเปลี่ยนจากตาเป็นตอตานี่เปลี่ยนฟอแล้วก็ตอนี่เปลี่ยนเป็นตอฟาตอนี่ฟอตาฟาตอนี่ก็คือนักปราชญ์ผู้เรียนรู้ผู้ฉลาดเฉลียวพอเชดาวด์ต้องอพยพออกจากปตานีโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านไปอยู่ในเมกะนานมากกิตาบของท่านนี่ทุกคนเวลาท่านเขียนท่านจะเขียนว่าดาวด์บินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานีดาวด์บินอับดุลลอฮ์ฟาตานีเนกรีอัสซัลเนี่ยปัตตานีคือบ้านเกิดจะใช้คำว่าฟาตานีนะเชียดาวด์บินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานีนี่นะฮะท่านเรียนที่นี่ท่านต้องอพยพช่วงที่รัชกาลที่หนึ่งนะครับมาจัดการบริเวณนี้ที่ว่าแพ้สงครามที่พื้นใหญ่ไปอยู่กระทรวงกลาโหมขณะนั้นแซดดาวด์อายุประมาณสัก17ปีท่านต้องไปลี้ต้องอพยพฮิจเราะห์ไปอยู่ตรงกานูและท่านไปเรียนที่อาเจ๊2ปี
แล้วก็บินไม่ใช่บินฮะตอนนั้นนั่งเรือใบไปจากอาเจไปถึงยินดาใน3เดือนนะนั่งเรือใบไปเรียนที่เมกะ30ปีต่อที่มะดีนะห์อีก5ปีนี่คือซะดาวบินอับดุลอัลฟาตานีที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตร่ำเรียนหนังสือและท่านร่ำเรียนเสร็จสับเรียบร้อยนี่ท่านก็เป็นอุลามะสอนอยู่ในมัสยิดฮารอมและท่านก็เขียนตำรา1ปีท่านเขียนประมาณ2เล่มเพราะฉะนั้นท่านจึงกลายเป็นอุลามะที่นูซันตาราหรือโลกมลายูนะฮะยอมรับในความสามารถของท่านเชคดาวบินอับดุลอัลฟาตานีและในขณะนั้นอุสมานียะห์ตุรกีซึ่งดูแลนครเมกกะอยู่ก็ให้คำยกย่องเชคดาวว่าอัลอาลิมอัลอาลามะอัลอาริฟอัลรับบานีดาวบินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานีพร้อมกับแต่งตั้งให้เชคดาวเป็นอามินดุนฮัจของโลกมาลายูท่านดูแลเรื่องกิจการการทำฮัจนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจนะที่คนที่นี่ได้รับการยอมรับในโลกมุสลิมในอดีตโอเคครับผมจะพยายามให้เห็นภาพว่าแผ่นดินตรงนี้เมื่อกษัตริย์มานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็พระองค์ท่านนี่นะฮะได้ให้อุลามะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ในราชสำนักของปัตตานีมาจนกระทั่งว่าปัตตานีนั้นยุคหนึ่งต้องมีราชินีขึ้นครองเมืองหรือที่ว่ากษัตริย์นะผมอยากจะนำเรียนว่ารัชกาลที่หนึ่งของปัตตานีดารุสสลามในชื่อซุลตานอิสมาอิลชาห์ซิลุลลาฮ์ฟิลอาลัมรัชกาลที่สองซุลตานมุซัฟฟัรชาห์รัชกาลที่สามคือซุลตานมันซูรที่บอกว่าทั้งสองพี่น้องนี่ไปเรียนที่ปอเนาะนะฮะแล้วก็รัชกาลที่สามคือซุลตานบันโตซิยัมหรือซุลตานปาเตซิยัมทำไมชื่อแบบนี้บันโตแปลว่าไปต่อสู้กับสยามปาเตซิยัมคือประเทศสยามเพราะอะไรฮะรัชกาลที่4ชื่อสุลต่านปาเตซิยัมหรือบันตอซิยัมเพราะพระบิดานั้นนะฮะยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วก็สิ้นพระชนที่นั่นศพก็ฝังอยู่ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นลูกของพระองค์ก็เลยตั้งชื่อเพื่อรำลึกถึงว่าเสด็จพ่อนั้นสิ้นพระชนที่ประเทศสยามแต่นี่ขึ้นปกครองนี่เวลาน้อยนิดเดียวนะเวลาขึ้นปกครองรัชกาลที่5สุลต่านบาฮาโดชาสุลต่านบาฮาโดชาเนี่ยพระโอรสของสุลต่านมันซูรคือรัชกาลที่3ช่วงรัชกาลที่4กับที่5ปัตตานีเกิดการนองเลือดจุดการแย่งชิงอำนาจนะฮะมกุฎราชกุมารทั้ง2พระองค์ถูกประหารชีวิตและผมก็ทำการบ้านเรื่องนี้มานานนะทำการบ้านหาว่ากูโบอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆนี้เพื่อจะให้เป็นการได้เรียนรู้นะต่อไปในอนาคตพอสุลต่านบาฮาโดสิ้นพระชนนี่สุลต่านมันซูรไม่มีรัฐญาติที่เป็นผู้ชายที่เป็นบุตรที่เป็นโอรสเพราะฉะนั้นต้องแก้กฎมนทินบาตก็เลยให้ลูกสาวคนโตคือราชาฮิจาวนะพระองค์เขียวราชินีเขียวฮิจาวนี่ขึ้นครองราชพอพระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ไม่มีโอกาสได้อภิเษกสมรสในทางประวัติศาสตร์ถ้าจะพูดถึงภาษาไทยต้องเรียกพระองค์ว่ากษัตริย์หิยาวกษัตริย์หิยาวพระองค์ไม่ได้เป็นราชินีจะเป็นราชินีต้องมีราชาเพราะฉะนั้นราชาหิยาวควรเรียกเป็นภาษาไทยว่ากษัตริย์หิยาวก็เป็นรัชกาลที่6ของปาตานีดารุสสลามนะฮะจากนั้นพอพระองค์สิ้นก็คือกษัตริย์บีรูสีน้ำเงินพระองค์น้ำเงินนะขึ้นมาปกครองน้องสาว6 7บีรู8ก็คือราชินีอูงูน้องสาวคนสุดท้องลูกสาวคนสุดท้องของสุลต่านมันซูรชื่ออูงูอูงูสีม่วงนะฮะอูงูสีม่วงเรียกราชินีอูงูเพราะพระนางนี่เป็นราชินีของกษัตริย์แห่งปาหังสุลต่านอับดุลกอฟูรปาหังไปเป็นปรมัยซูรีที่ปาหังประมาณ30ปีอันนี้จะเป็นเรื่องที่มีสายสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับปาหังสมรสกับสุลต่านของปาหังได้ลูกสาวคนหนึ่งชื่อราชินีกุนิงเป็นรัชกาลที่9นะฮะราชินีกุนิงนี่ได้สมรสกับสุลต่านแห่งเมืองโยโฮปัตตานีก็ผูกพันกับโยโฮอีกครั้งหนึ่งนะฮะรัชกาลที่9คือราชินีกุนิงราชินีอูงู
กลับมาปกครองปัตตานีเมื่อพระสวามีสิ้นพระชนนะฮะและทีนี้เราจะบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9นี้ก็คือราชวงศ์ปัตตานีที่สืบเชื้อสายจากกตมหลีไกลังกาสุตะหรือถ้าจะย้อนขึ้นไปข้างบนอีกก็คือราชวงศ์ศรีวังสาสรีมหาวังสาสรีวิจายานะครับราชวงศ์ที่ขึ้นไปข้างบนอีกนี่คือราชวงศ์ของปัตตานีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการทำรายการครับนะในจะติมท็อปออนทัวร์ในเทปนี้เนี่ยถามผู้มีความรู้จัก2วัน3วันนะที่นราธิวาสที่ปัตตานีนี่ประทับใจที่ไหนมากที่สุดประทับใจที่โรงแรมที่เข้าพักแอร์เย็นฉ่ำวัฒนธรรมสิ่งที่เราลองชมไปดูนะชอบมัสยิดนะที่มีความเก่าแก่ที่มายาวต่อข้อของที่ทั้งเรามาทำทั้งที่เสร็จกับรวมไปถึงความสวยงามที่เรานั่งอยู่ที่นี่นะครับที่วังยะริขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสนะครับที่อำนวยความสะดวกกับเราในเรื่องของมาชมสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้ทางการพักที่พักกินอย่างดีเลยครับที่พักดีมากแล้วก็อันนี้เรื่องราวของข้อมูลเราก็ได้ครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องจัดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในช่วงของยะติมท็อปออนทัวร์ผมนี่มุงเกศรคุณบุพเพเรียนเรื่องปากเทปหน้าจะไปที่ไหนไม่บอกเช่นเคยครับเราอะไรกู้มารองตุลอนของรายการสวัสดีครับ I'm walking with my head lowered for my race Yes it's easy to blame everything on the westWhen in fact our focus should be on ourselves We were told what to buy and we bought We went to London, Paris and Costa del Sol We made sure we were seen in the most exclusive shops Yes, we...